สวัสดีครับผมลัคกี้แบร์ครับวันนี้จะมาเสนอวิธีจัดการกับบอสโกเลมน้ำแข็งนะครับตัวละครที่ใช้ก็จะเชฟาครับเอามาเล่นเกตอันติเพื่อนที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออเดลผมจะใส่เซตเพิ่มเลเวอร์ครับมันจะกันน้ำแข็งถึง78%ทำให้เราเล่นง่ายคือบอสตัวนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ติดน้ำแข็งก็ทำอะไรเราไม่ได้ดาเมจก็จะเป็นโคเซตเจ้าประจำนะครับก็จะใส่เป็นเซติคอนดาเมจแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับนางเอกประจำซีรีส์คารินผมคารินนี่ผมจะใส่เป็นเซตคูลดาวน์นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเปิดยังไงก็ไม่ได้แดงสักทีก็เลยใช้เป็นแคสเปอร์ครับเพราะว่าเพิ่มความเสียหายของคริติคอลดาเมจ20%เอาละครับเรามาลุยโกเลมกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกคืออเดลเป็นแทงค์ครับต้องอยู่ตรงข้ามกับดาเมจกับซับตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ฝั่งเดียวกับซับกับดาเมจเนี่ยบางทีบอสจะตีเป็น LE มาจะทำให้ทุกคนโดนกันหมดครับผมซึ่งมันไม่คุ้มก็เลยเนี่ยครับเป็นต้นเราเลยจะต้องให้แทงค์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับดาเมจกับซับตลอดเวลาครับเราก็พยายามเลี้ยงไปหลบๆไปอันไหนหลบได้ก็หลบครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราหลบดาเมจได้มันก็จะช่วยทำให้ซับเล่นง่ายขึ้นอันนี้เล่นคือโหมดยากมากนะครับเพราะว่าโหมดยากมากเนี่ยมันจะยากกว่าโหมดปกติง่ายแล้วก็ยากถ้าเราเล่นโหมดยากมากเนี่ยผ่านเล่นตัวไหนก็ผ่านหมดครับเพราะฉะนั้นสเต็ปเดียวกันวิธีเดียวกันแต่ว่าโหมดยากมากเนี่ยมันจะยากกว่าคือบอสบางตัวได้13ล้าน12ล้านและตีแรงมากเราจำเป็นต้องฟาร์มสกินเพื่อให้ทำทีมมาสู้กับมันโดยตรงนะครับผมสังเกตตอนนี้บอสเลือดลดไปเหลือ 46% แล้วครับครึ่งทางแล้ว เราจะค่อยๆนวดกันต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งสำคัญก็คือเวลาบอสอ่ะเป็น AOE กว้างเนี่ยมันจะหมุนและดึงอ่ะให้ทุกคนมาอยู่รอบตัวคือเราต้องทำของทำเลือดจากดีเฟนส์เราระดับหนึ่งนะครับมันจะได้โดนตรงนี้ไม่ตายพอเราโดนดึงมาเสร็จเราก็กดแยกทีมเหมือนเดิมแทงก็อยู่ตรงข้ามกับดาเมจกับซับเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับสังเกตจังหวะตะกี้นี่โดนบอสตบเกือบตายเลยบอสตบแรงมากพอบอสเอลีมาแล้วก็ไปหลบอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วพอเราหลบอยู่ข้างหลังเสร็จเราก็ไปอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนๆ เหมือนเดิมข้อสำคัญนะครับคือถ้าเกิดแทงไม่ตายเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากเพราะว่าถ้าเกิดแทงไม่ตายเนี่ยดาเมจกับซับก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ตาอย่างเงี้ยนะอันนี้มันพลาดก็ต้องรีบชุบหมู่แล้วก็รีบแก้ทับทันทีบอสใกล้ตายใกล้ความเป็นจริงแล้ว 5% อย่าลืมหลบนะครับถ้าไม่หลบนี่ตายแน่นอนครับตอนนี้บอสได้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองวิธีนี้ดูนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านถ้าสมมุติมีเพื่อนๆคนไหนติดด้านไหนหรือว่าติดอะไรหรืออยากให้ช่วยอะไรในการจัดทีมก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดีช่วยเหลือทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ